วันนี้ไต้หวันไม่พบผู้ติดเชื้อในประเทศแต่มีผู้ติดเชื้อจากต่างประเทศ6รายและเสียชีวิต1รายเป็นหญิงชราวัย90ปีวัคซีนแอสตร้าเซเนกาที่ไต้หวันสั่งซื้อจำนวน 590,000 โดสส่งมาถึงไต้หวันเมื่อวันที่6ที่ผ่านมาแต่กลับจะหมดอายุสิ้นเดือนพฤศจิกายนถูกหลายฝ่ายตั้งข้อสงสัยว่าพลาดซื้อวัคซีนใกล้หมดอายุหรือไม่ฉันซื้อทรงชี้แจงว่าเดิมทีโรงงานผลิตยามีวัคซีนประมาณ 1.6 ล้านโดสแต่เมื่อพิจารณาว่าไต้หวันไม่สามารถรับวัคซีนได้มากขนาดนี้ท้ายที่สุดจึงตอบรับวัคซีน 590,000 โดส明明就这108万到226万人要使用，然后因为它是集期，不要说集期，就让效期相对的短，然后我们就不要，然后让这些人再多等一个月，没有必要嘛。ตามสถิติของศูนย์บัญชาการมีผู้รอฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาเข็ม2ประมาณ 1.08 ล้านถึง 2.26 ล้านคนเชิญซื้อต้องกล่าวว่าวัคซีนแอสตราเซเนกา 590,000 โดสไม่จำเป็นต้องฉีดให้หมดและในอนาคตเมื่อเปิดให้ฉีดวัคซีนไข้ทำให้มีผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาลดลงก็ไม่รู้สึกเสียดายนอกจากนี้ตั้งแต่เมื่อวานนี้สหรัฐและญี่ปุ่นได้ใช้ระเบียบใหม่ในการปลดล็อกพรมแดนสำหรับเรื่องนี้ฉันจะจงกล่าวว่าล่าสุดอัตราการฉีดวัคซีนเข็มแรกของไต้หวันครอบคลุม 74% ของประชากรวัคซีนเข็ม2ครอบคลุม 37% เป็นเรื่องยากที่จะฉีดวัคซีนเข็ม2ให้ครอบคลุม 80% ภายในสิ้นปีต้องรอจนกว่าไต้หวันจะฉีดวัคซีนครบ2เข็มครอบคลุม 60% จึงจะพิจารณามาตรการเปิดพรมแดนเก้าชงออกแผนใหม่ระดมคนฉีดวัคซีนตั้งแต่ช่วงบ่ายของวันที่10ถึง13พฤศจิกายนเก้าชงตั้งจุดฉีดวัคซีนในสถานีรถไฟฟ้าไมลี่เต่าบริเวณโดมออฟไลท์มีวัคซีนโมเดอร์นาและวัคซีนไฟเซอร์ให้เลือกประชาชนสามารถเดินเข้าไปฉีดวัคซีนได้เลยไม่ต้องจองคิวเทศบาลนครเกาฉงระบุว่าวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ให้บริการวัคซีนโมเดอร์นาส่วนวันเสาร์เป็นวัคซีนไฟเซอร์โดยจะให้บริการฉีดวัคซีนตั้งแต่เวลา 15:00 น.ถึง 21:00 น.รณรงค์ให้ผู้ที่ทำงานประจำเข้ารับวัคซีนซึ่งสามารถเดินเข้าไปฉีดได้เลยโดยไม่จำเป็นต้องจองคิวของเส้นและผิวเส้น那就会很方便就增加他们施打的意愿ว่ากล่าวว่าจะเพิ่มอัตราการฉีดวัคซีนให้มากขึ้นและกำลังวางแผนจัดตั้งจุดฉีดวัคซีนในสถานที่อื่นๆอย่างไรก็ตามแคมเปญแจกข้าวสารให้ผู้สูงอายุในศูนย์บริการดูแลผู้สูงอายุเมื่อวานนี้วันแรกมีผู้เข้ารับวัคซีนมากกว่า300คนการลงประชามติ4รายการที่เดิมทีมีกำหนดจัดขึ้นปลายเดือนสิงหาคมแต่ผลกระทบจากโรคโควิด-19 จึงถูกเลื่อนเป็นวันที่18ธันวาคมและเนื่องจากได้แก้ไขให้ผู้ที่มีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงทำให้ปีนี้มีผู้มีสิทธิ์มากกว่า 19.8 ล้านคนการลงประชามติทั้ง4รายการได้แก่รื้อฟื้นเดินเครื่องโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งที่4การจัดการลงประชามติพร้อมกับการเลือกตั้งทั่วประเทศคัดค้านนำเข้าเนื้อหมูที่มีสารแร็คโตพามีนและประเด็นการอนุรักษ์แนวปะการังสาหร่ายและในวันที่13พฤศจิกายนนี้จะมีการโต้วาทีการลงประชามติเป็นครั้งแรกเมื่อวานนี้ประธานาธิบดีไช่หยิงหวนเดินทางไปไถจงเน้นย้ำว่าเมื่อสถานีส่งก๊าซธรรมชาติก่อสร้างเสร็จสิ้นสามารถลดการส่งพลังงานไฟฟ้าจากภาคกลางภาคใต้ขึ้นเหนือและลดมลพิษทางอากาศและย้ำจุดยืนคัดค้านรื้อฟื้นการเดินเครื่องโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งที่4重启核四不应该是我们的政策选项这次公投的结果呢不只是关系到台湾的能源转型也更会影响我们的国际的经贸布局จูลี่หลวนหัวหน้าพรรคก๊กมินตั๋งกล่าวว่าจะไม่เข้าร่วมการโต้วาทีที่จัดโดยรัฐแต่ขอท้าประธานาธิบดีไช่หยิงเหวินและเมื่อวานนี้ได้ไปรณรงค์ที่จินเหมินไช่总统赶快以民进党主席站出来不要躲在这些发言人跟读稿机的后面อย่างไรก็ตามมีรายงานว่าหลินซือเมียวผู้ว่าการเมืองอีหร่านที่สังกัดพรรคก๊กมินตั๋งคัดค้านฟื้นฟูการเดินเครื่องโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งที่4กลายเป็นผู้ว่าคนแรกในพรรคก๊กมินตั๋งที่ขัดแย้งมติพรรคในส่วนนี้จูลี่หลวนชี้ว่าเคารพการตัดสินใจของผู้ว่าทะเลดอกสีม่วงสดทำให้ผู้คนที่ผ่านไปมาอดไม่ได้ต้องแวะชมแต่นี่ไม่ใช่ทุ่งดอกลาเวนเดอร์มันคือดอกเฉาก๊วยที่ตำบลซือถานเมืองเหมียวลี่จัดเทศกาลดอกเฉาก๊วยพร้อมภูมิทัศน์ที่สวยงามทำให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสบรรยากาศชนบทเทศบาลตำบลซือถานเจ้าภาพที่จัดเทศกาลดอกเฉาก๊วยเป็นครั้งแรกกล่าวว่าหลายคนต่างเคยทานเฉาก๊วยแต่ไม่เคยเห็นดอกเฉาก๊วยเพราะต้นเฉาก๊วยถูกเก็บก่อนออกดอกเพื่อมาทำเป็นเฉาก๊วยที่เราทานกันทางเทศบาลตำบลซือถานจึงได้เช่าพื้นที่เกษตรเพาะปลูกเพื่อให้ทุกคนได้เห็นความสวยงามของดอกเฉาก๊วยเทศบาลตำบลซือถานคาดการว่าดอกเฉาก๊วยจะบานประมาณ1เดือนนอกจากนี้ใกล้กับทุ่งดอกไม้ยังมีเส้นทางเดินป่าหมิงฟงให้ผู้คนได้สัมผัสกับธรรมชาติที่สวยงามและวิถีเกษตรชนบทของชาวฮักกะในตำบลซือถานอีกด้วย